สวัสดีครับวันนี้มอตอร์นายหามารีวิวการใช้งาน Toyota Fortuner บวกแก๊ส LPG กันนะครับเพราะวันนี้เตรียมตัวที่จะเดินทางไปจังหวัดสุโขทัยนะครับไปกลับก็ร่วมประมาณสัก900กว่าโลครับรวมระยะทางอื่นก็ประมาณ 1,000 โลกิโลเมตรนะครับโดยเราใช้เส้นทางเส้นวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็พหลโยธินแล้วก็ยาวไปเลยครับจนถึงกรุงเทพสุโขทัยนะครับการใช้งานครั้งแรกการขับเนี่ยก็คือเป็นรถที่ขับนิ่งมากเลยครับเพราะว่าผมเคยใช้งานแต่เครื่องดีเซลนะครับFortunerที่เป็นเครื่องดีเซลพอมาใช้เครื่องที่เป็นเบนซินก็รู้สึกว่ามันนิ่งมากครับแล้วก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับมันก็เลยนิ่งเข้าไปใหญ่ครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เบนซินอย่างเดียวก็อาจจะสิ้นเปลืองน้ำมันได้นะครับอันนี้ก็เลยต้องติด LPG ไปด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ซื้อรถมามือ2นะครับเริ่มตั้งแต่นี้เลยไปติดกันชนนะครับติดกันแมลงแล้วก็ติดกระจกมองมุมนะครับครับร้านแคดดี้บอยร้านแรกเลยนะพี่เขาติดให้ก่อนนะครับก็แต่งรถครับให้มันสวยงามครับไม่อยากใส่กระชนเหล็กอ่ะครับเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนล้อนะครับเป็นแม็กนะครับเป็นแม็กที่เป็นของเลนโซ่นะครับของซุดนะฮะของเลนโซ่นะครับก็แม็กหลังที่เป็นแม็กเติมอยู่ครับก็เปลี่ยนแม็กเพื่อความดุดันสวยงามครับผมนะผมชอบแม็กลายนี้ด้วยครับก็คือเปลี่ยนมาเลยครับแล้วก็ขัดไฟหน้าครับขัดไฟหน้าก็ขัดโดยพี่ที่เขาขัดผมประจำฮะก็คือขัดได้ประมาณหนึ่งครับเพราะว่าโคมมันแตกรายงานครับคือก็ดีดูดีกว่าเดิมประมาณ 50% เลยครับผมนะเยอะเลยครับพี่เขามาขัดให้ถึงที่เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็เอาไปติดเครื่องเสียงที่ร้านนะครับก็คือที่เขาดูแลให้อย่างดีนะครับนะฮะเจริญทรัพย์ประดับยนต์นะครับก็ติดเครื่องเสียงติดจอ Android ติดกล้องมองหน้ากล้องมองหลังและกล้องถอยหลังครับ3ตัวแล้วก็ใส่ซับบ็อกซ์ตัวครับเพื่อเตรียมตัวการเดินทางนะครับก็คือเตรียมรถเพื่อจะออกทริปนะครับแล้วก็ดูว่ามันใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับพอมีพี่หลายคนทำไมไม่ซื้อดีเซลแล้วคือตังค์ไม่มีครับทางนี้ไม่ถึงเลยต้องซื้อเป็นเบนซินนะครับนะฮะอยากใช้งานดูด้วยครับเพราะเคยใช้เวนทูรี่อยู่เพราะคุ้นเคยเครื่องตัวนี้ดีครับผมก็เลยเอามาติดให้มันครบๆนะฮะให้มันครบสำหรับการเดินทางไกลๆอนาคตก็จะจัดทริปไปด้วยครับนะครับนี่ก็เลยลองขับดูครับการใช้งานก็มีปัญหาเรื่อง LPG บ้างครับก็คือผมว่ามันถึงอายุแล้วเนาะที่เจ้าของเก่าเขาติดมาแล้วเขาบอกผมเราด้วยว่าต้องเอาไปเช็คดูนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เช็คมานานแล้วนะครับผมก็ต้องเอาไปเช็คเนี่ยแต่ว่ามันก็พอใช้งานได้ครับแล้วก็ประหยัดด้วยครับน่าจะประมาณกิโลบาทกว่าๆคือเกือบ2บาทนะครับถือว่าประหยัดนะครับเพราะว่ายางใหญ่นะครับล้อค่อยใหญ่ล้อโตแล้วก็แบกน้ำหนักรถเยอะมากเลยครับก็ที่นี่ก็จะแพงหน่อย14บาทนะครับก็เลยอาจจะต้องเติมบางส่วนนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับไปเติมที่เดิมนะฮะก็ลองขับใช้งานมาเรื่อยๆครับมีปัญหาบ้างเล็กน้อยครับมันจะสวิตช์จากแก๊สเป็นน้ำมันแสดงว่าอาจจะมีอะไรที่มีปัญหาอยู่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ LPG ได้ครับเดี๋ยวกลับไปก็ต้องเอาไปเช็คนิดนึงฮะความจริงเป็นตั้งแต่ออกมาจากกรุงเทพใหม่ๆแล้วครับแต่ว่าเราก็ลองฝืนมาครับเพราะว่าเราคิดว่ายังไงมันก็ใช้น้ำมันได้อยู่ดีครับนะครับก็ส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นแก๊สแล้วกันนะฮะแล้วก็อีก 5-6% ก็จะเป็นการสวิตช์ไปใช้น้ำมันบางช่วงที่มีปัญหานะครับครับก็อัตราเร่งก็อยู่ในเกรนดีครับประมาณ100กว่า120ประมาณนั้นนะผมว่าขับประมาณนี้นะครับมันจะได้ไม่เร็วไม่ช้าไปนะครับมาถึงบ้านก็ลองดูครับก็ทุกคนก็ชอบครับมันเป็นรถเก่าที่แต่งแล้วสวยครับเขาจะเอาแต่งไว้ลุยนะฮะอันนี้เป็นขากลับจากสุโขทัยจะกลับกรุงเทพครับนะฮะก็เลยมาแวะซื้อของกันนะครับก็เบื้องต้นนะฮะแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับมีปัญหาอย่างเดียวคือระบบ LPG ครับมีปัญหาบ้างนะครับก็คืออย่างที่ผมแจ้งไว้ต้องเอามาตรวจเช็คที่ร้านดูนะครับก็บางจังหวะเขาใช้น้ำมันแทนนะฮะบางจังหวะเขาใช้แก๊สนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้แก๊สครับก็ไม่ทราบว่าเป็นที่กล่องคอนโทรลหรือเปล่าหรือเป็นที่กล่องแก๊สสกปรกนะครับก็ถามหลายคนแล้วเป็นที่กล่องแก๊สสกปรกก็น่าเป็นไปได้น้อยครับเพราะว่าถ้ามันสกปรกมันสกปรกเลยครับนะครับผมก็ต้องใช้
ไปเคาะๆตรงกล่องคอนเทนเนอร์มาหน่อยแล้วก็ตรงที่เป็นเซ็นเซอร์นะครับรุ่นนี้จะเป็นเซ็นเซอร์เป็นรุ่นเก่าเนาะกล่องแก๊สที่มีเซ็นเซอร์จะเป็นรุ่นเก่าก็เคาะๆมามันก็พอใช้ได้ครับนะฮะก็ลุ้นตลอดทางแต่ยังไงก็เราใช้น้ำมันได้อยู่แล้วมันก็ไม่น่ามีอะไรนะครับก็ฝืนวิ่งมาครับนะวิ่งมาจนถึงกรุงเทพแล้วครับนะครับก็ใช้แก๊สหมดไป 2-3 ถังนะครับก็ถือว่าประหยัดอยู่นะครับถ้าเกิดจะใช้งานจริงเดี๋ยวต้องคงต้องเอารถเนี่ยไปให้ร้านแก๊สที่ติดตั้งแก๊สประจำของผมนะฮะผมมีร้านหนึ่งอยู่หลังหมู่ศูนย์อาหารลินทองครับผมไปติดนี่หลายคันแล้วนะฮะตั้งแต่รถเก๋งแล้วก็รถตู้นะครับเพราะใช้เครื่องยนต์คล้ายๆแบบนี้นะครับ2 TR นี่ครับก็คือเขาคุ้นเคยดีอยู่ครับนะครับต่อการใช้งานนี่ครับก็วิ่งมาตลอดฮะวิ่งมาเรื่อยๆครับตอนคืนก็ขับใช้งานได้ดีครับรุ่นนี้เลยฮะแฟนผมชอบว่ามันนิ่งมากฮะขนาดเป็นยางที่เก่าแล้วนะครับแล้วก็โชคก็ยังโชคเดิมอยู่ครับแต่ว่ามันนิ่งฮะหมายว่าเครื่องมันนิ่งนะครับก็เงียบด้วยนะครับถ้าเปลี่ยนยางที่ดอกถนนกว่านี้มันก็จะเงียบแบบวันนี้เยอะเลยครับนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็มั่นคงดีครับหนักดีหนักกว่ารุ่นที่เป็นกับเพื่อน2ล้อเยอะเลยครับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับวิ่งทั้งหมด 1,000 ประมาณ 1,000 กิโลนะครับถ้าเป็นน้ำมันก็ประมาณ 2,000 กว่าบาท 3,000 ฮะถ้าเป็นแก๊สก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับก็ตกเฉลี่ย1กิโลละ 1.8 ถึง 2 บาทนะครับประมาณนี้นะครับผมว่าใกล้เคียงนะฮะยิ่งวิ่งไกลๆด้วยนะครับเราก็ต้องวิ่งสลับน้ำมันไปด้วยนะฮะติดกล้องมองหลังมาแล้วมันก็จะสะดวกสบายครับมองเห็นนะครับเพราะรถรุ่นนี้ไม่มีกล้องมองหลังมาตั้งแต่แรกครับอันนี้ก็มาที่ Engineer Gas นะครับมาให้ร้านพี่เขาดูหน่อยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเนาะทำไมมันสะดุดอาจจะเป็นที่กองแก๊สสกปรกหรือเปล่าพี่เขาบอกไม่ใช่ครับน่าจะเป็นที่ตัวคอนโทรลแก๊สนะครับมันเริ่มเสื่อมอายุแล้วนะครับเพราะมันใช้งานมานานมากแล้วครับเจ้าของเดิมก็บอกผมนะครับผมก็ต้องยังไม่มีเวลาเปิดนะฮะตอนนี้ก็มีเวลาพอดีครับพอดีร้านพี่เขาเปิดพอดีก็เอามาดูครับปรากฏว่าเป็นหลายอย่างนะครับอันดับแรกก็จะเป็นตัวหัวฉีดก่อนหัวฉีดมันเริ่มเสื่อมนะครับแล้วก็ตัวกองแก๊สมันรุ่นนี้มันมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญคือถังเริ่มหมดอายุแล้วครับก็ต้องเปลี่ยนถังแล้วก็ถังรุ่นเก่ามันติดชิดเกินชิดตรงกระชวนเกินต้องขยับเข้าไปทางด้านในครับนี่ฮะตัวหัวฉีดเนี่ยมันเริ่มเสื่อมแล้วครับมันสิบกว่าปีแล้วครับอันนี้ก็ต้องเอาออกนี่ฮะแล้วก็ถังก็ต้องเอาออกลงมาครับปรากฏว่าถังเนี่ยหมดอายุไปแล้วครับมันต่ออายุไม่ได้เนาะผมต้องเปลี่ยนไปโอนด้วยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนถังใหม่นะครับเปลี่ยนชุดแก๊สใหม่หมดเลยนะฮะร้านที่เขาดูแลให้อย่างดีนะครับเพราะว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเขาจัดอุปกรณ์คุณภาพให้มีรถมาที่นี่เยอะมากนะครับเพราะว่ามาที่นี่เขาค่อนข้างจะจบฮะเนี่ยถอดรื้อแล้วครับคงประมาณสักวันสองวันก็เสร็จแล้วครับก็ต้องเปลี่ยนปลั๊กเก็นฟ้าวาลเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะก็ต้องรอลุ้นครับเดี๋ยวจะเตรียมรถเอาไว้ไปแคมป์กันนะครับก็ให้รถเป็นสมบูรณ์ครับแล้วก็ปลอดภัยนะฮะลงเล่มได้นะครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามโมโตนายครับกด Subscribe กดไลค์ให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ